สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนในรายวิชากราฟิกคอมพิวเตอร์นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องการรวมภาพนะครับหลายๆภาพเข้าด้วยกันนะครับชั่วโมงนี้นะครับจะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยการรวมภาพเข้าด้วยกันแต่จะเราจะselect ภาพเฉพาะตัวการ์ตูนนะครับไปโดยที่เราจะไม่ใช้ฉากหลังไม่ให้ฉากหลังไปด้วยนะครับซึ่งในการสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบนี้นะฮะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยฉากหลังของตัวการ์ตูนของเรานะครับเป็นสีเดียวกันนะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นนั้นก็เปิดนะครับเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็สร้างงานนะครับในที่นี้ครูจะสร้างงานนะครับเดี๋ยวไปที่ไฟล์เลือก New นะครับแล้วครูจะสร้างงานนะครับเป็นกระดาษ A4 นะครับเลือกในส่วนของ International Page Paper นะครับ International Paper แล้วก็เลือกขนาดกระดาษเป็น A4 นะครับจากนั้นก็ resolution ตรงนี้ก็72นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับจากนั้นเราจะสังเกตว่านะครับกระดาษของเราเป็นกระดาษแนวตั้งนะครับครูจะขอเปลี่ยนนะครับจากกระดาษแนวตั้งให้เป็นกระดาษแนวนอนนะครับก็เลือกในส่วนของ image นะครับเลือก rotate canvas นะครับเป็นการหมุนภาพนะครับ90องศานะฮะเราก็จะได้ชิ้นงานนะฮะเป็นกระดาษ A4 แนวขวางนะครับจากนั้นนะครับครูก็เปิดนะฮะเปิดรูปภาพขึ้นมานะครับนะก็เลือกรูปภาพที่เราเก็บไว้นะครับเลือกรูปภาพที่เราเก็บไว้นะอยู่ตรง new folder นะฮะอยู่ตรง new folderจากนั้นครูจะขอเปิดรูปตัวการ์ตูนแรกขึ้นมาก่อนนะครับก็คือรูปตัวการ์ตูนผู้หญิงนะครับเราจะสังเกตว่าพื้นหลังนะครับพื้นหลังของตัวการ์ตูนเนี่ยเป็นพื้นหลังสีขาวนะครับสีขาวซึ่งเดี๋ยวเราจะselect เฉพาะนะฮะรูปตัวการ์ตูนไปนะฮะโดยที่จะไม่นำฉากหลังไปด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับก็ในการ select รูปภาพไปโดยที่พื้นหลังเป็นสีขาวเนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเรียกว่า Magic Wall Tool นะครับก็ใช้ Magic Wall Tool นะครับกดที่กระดาษสีขาวนะครับพื้นหลังนะครับก็จะเกิด selection ขึ้นมานะครับเลือกในส่วนของพื้นสีขาวนะครับตอนนี้มันเลือกในส่วนพื้นสีขาวอยู่นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยสลับด้านนะครับของ selection นะครับโดยที่นักเรียนก็ไปที่เมนู select นะครับเลือก invert นะครับจากนั้นก็จะกลับ selection นะฮะมาเลือกในส่วนของตัวการ์ตูนนะฮะจากนั้นก็ให้นักเรียนนะฮะเลือกเครื่องมือ move tool นะฮะแล้วย้ายไปนะครับย้ายตัวการ์ตูนมานะครับสังเกตว่าตัวการ์ตูนก็มาแล้วนะฮะโดยที่ฉากหลังยังไม่มานะครับฉากหลังยังไม่มาแล้วก็ปิดไปนะครับสาเหตุว่าทำไมเป็นสีขาวเพราะว่ากระดาษของเราก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับเพื่อจะให้เห็นเด่นชัดนะครับในที่นี้นะครับครูขอนะฮะเทสีนะครับเทสีโฟกัสนะครับเป็นสีฟ้านะครับจะได้เห็นเด่นชัดขึ้นนะครับนะฮะสังเกตนะฮะตอนนี้แบ็คกราวด์ของเราเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวการ์ตูนที่เลือกมาเนี่ยก็ไม่ได้ติดขอบขาวมาด้วยนะครับดังนั้นเราจะทำการย่อนะครับย่อให้ตัวการ์ตูนของเราเนี่ยนะฮะมีขนาดเล็กลงนะครับก็ไปที่เมนู Edit นะครับเลือกTransform นะฮะเราก็ต้องเลือกในส่วนของ Layer
เด็กผู้หญิงก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมนู Edit นะครับเลือก Transform เลือก Scale นะครับจากนั้นก็ย่อรูปนะครับลงมานะครับย่อรูปลงมาเล็กนิดนึงนะครับนะครับกด Enter นะครับนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการเลือกรูปภาพนะครับต่อมาก็สร้างสรรค์ชิ้นงานต่อนะครับโดยการเลือกรูปภาพนะอีก2รูปเข้ามานะครับก็เราสามารถเลือกได้ทั้ง2รูปนะครับจะกด Ctrl ค้างไว้นะครับแล้วกด Open นะครับรูป2รูปก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็ใช้กรณีเดียวกันนะครับใช้เครื่องมือ Magic Wall Tool นะครับคลิกที่พื้นหลังสีขาวนะครับแล้วก็สลับด้านนะครับของ Selection แล้วก็ลากรูปภาพเข้ามานะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ Magic Wall Tool นะครับลากนะครับสลับด้าน Selection นะครับแล้วก็ลากนะครับเข้ามานะครับก็ปิดไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะขอตัวการ์ตูนตัวนี้นะครับจะขอลดขนาดนะครับก็ไปที่เมนู Edit นะครับเลือก Transform นะครับเลือก Scale นะครับก็ย่อมานะครับย่อให้เหมาะสมนะครับกด Enter นะครับก็จะได้ชิ้นงานนะครับได้ชิ้นงานนะได้ชิ้นงานที่เราต้องการนะครับโดยการสร้างฉากหลังโดยการเลือกรูปภาพนะครับตัดรูปภาพที่ฉากหลังเหมือนกันนะครับนะก็เป็นลักษณะรูปเด็กนะฮะกำลังจะคุยกับเด็กผู้หญิงนะครับก็ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการของนักเรียนนะครับนะนักเรียนจะสามารถตกแต่งอะไรได้ตามอิสระนะครับอย่างนี้ครูจะสมมติว่าครูจะนำต้นไม้มาใส่นะครับก็สามารถนำต้นไม้มาใส่ได้นะครับนะในกรณีนี้ก็เหมือนทำเหมือนเดิมนะครับก็ลากเข้ามานะครับก็ต้นไม้มาใส่ได้นะครับก็ย่อนะฮะย่อต้นไม้มาใส่ย่อนะครับในส่วนตรงนี้ก็ใช้ Magic Wall Tool นะครับ Select แล้วก็ Delete ออกไปนะครับก็จะได้ชิ้นงานตามจินตนาการนะครับก็หวังว่าการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้นะครับก็คงจะสามารถทำให้นักเรียนนะครับได้ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการตัดรูปภาพนะครับในลักษณะที่พื้นหลังเป็นสีเดียวกันนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้เรียนนะครับมีความสุขในการเรียนในชั่วโมงนี้ขอบคุณครับ